สวัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชมรีเพลย์จากทางบ้านกันนะครับวันนี้เรามาชมกริล15นะฮะกริลเลอร์15นั่นเองนะครับหลังจากที่มันโดนเนิร์ฟในแพท 9.17.1 กันนะฮะคลิปนี้นะส่งมาจากคุณณรงค์ศักดิ์นะฮะคุณณรงค์ศักดิ์จะเอามาโชว์ให้ดูนะว่าหลังจากที่มันโดนเนิร์ฟแล้วเนี่ยมันยังโอเคอยู่เปล่าโดนเนิร์ฟไปหลายอย่างเหมือนกันนะในเรื่องของมุมกดก็โดนนะครับในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ก็โดนนะครับเรื่องรีโหลดด้วยตอนนี้คุณณรงค์ศักดิ์เนี่ยรีโหลดอยู่ที่ 15.53 วินาทีนะฮะก็ทำให้ DPM มันหายไปมันน้อยลงทำให้ DPM มันน้อยลงแต่ว่าในเรื่องความแม่นยำนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะยังแม่นอยู่เหมือนเดิมดาเมจเท่าเดิมนะครับดูจากในตอนนี้นะคุณณรงค์ศักดิ์นี่เอาลูก AP มา15นัดนะครับโหเห็นแล้วคันแรกครับโดนไป868นะ STA 1นะก็ยังแรงเหมือนเดิมนะอันนี้คุณณรงค์ศักดิ์เอาลูกทองมา7 HE มา7นะครับเรียบร้อยเลยฮะอ้าวคันที่2ครับ Defender ฮะคือด้านหน้ามีเพื่อนไปสปอร์ตให้พอดีแน่นๆนะ790นะแต่ละนัดเนี่ยแบบแทบไม่ต้องเล็งนะเจาะดีด้วยแม่นด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจนี่ก็ยังน่ากลัวอยู่นะยังน่ากลัวอยู่นะโดนทีก็เอาเรื่องเลยเนี่ยเรียบร้อยครับเก็บไปที่เหลือนะ300นะเห็น E75 แล้วก็ Defender อีกคันนึงนะมาครับทีละคันทีละคันครับคุณณรงค์ศักดิ์นี่เลือกเลยนะคันไหนก็ได้นะ E75 ครับโดนเข้าไปครับ720ครับคันนี้ยิงไม่ต่ำกว่า700นะ15วิกว่าๆนี่ไม่ต่ำกว่า700นะเลือกครับคันไหนก็ได้นะบอกแล้วนะเอาคันที่แบบ HP เต็มๆก็ได้นะโอ้โห844ฮะโดนเข้าไปนี่แหยงเลยนะ2ทีกลับบ้านเลยฮะกลับลงรถทันทีเลยแป๊บเดียวนะตอนนี้ดาเมจขึ้นมา 3,500 แล้วนะ 3,530 นะครับโหดมากเรียบร้อยครับอันนี้แทบไม่ต้องเล็งนะเป้าก็ยังใหญ่ๆอยู่นะยิงมั่วๆยังโดนนะไม่ถึงขนาดนั้นนะ E75 ครับล่วงมาข้างล่างครับมาแอบอยู่ข้างล่างเห็นอยู่นิดเดียวเองนะนะเห็นนิดนึงนะเห็นไหมความแม่นยำนี่แบบยังคงเดิมครับคงเส้นคงวาฮะคือ15วิยิง15วิยิงนี้ยังไม่ได้หยุดเลยเนี่ยสกอร์เป็น G ครับเพื่อนเราคิวไปก่อนนะฮะคุณณรงค์ศักดิ์ก็ปล่อยไปฮะรุ่นน้องไม่อยากทำนี่คิวไปแล้วนะ3คันนะครับ 4,500 แล้วฮะดาเมจแต่ว่าดูในมินิแมปเนี่ยคุณณรงค์ศักดิ์มีสายตาที่ดีมากเลยนะเป็นทีดีที่มีสายตาดีมากเลยนะครับมองสุดเส้นคือผมไม่รู้นะว่าคุณณรงค์ศักดิ์เขามองอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าสุดเส้นนี้มันก็443อ่ะแสดงว่าเขาอาจจะมองมากกว่า440แน่นอนนะ443มากกว่าแน่นอนมองดีด้วยนะแล้วก็แม่นด้วยอย่างนี้เจ๋งฮะเจ๋งดีด้านหน้าครับตอนนี้วิ่งอยู่โดนตัดกำลังเครื่องยนต์ไปนะตอนนี้วิ่งอยู่ไม่เต็มใหม่นะวิ่งอยู่46 47 48อยู่ประมาณนี้นะทางก็ทางเรียบๆนะฮะวิ่งไม่เต็มใหม่นะ โดนเนิร์ฟไปก็ดีนะไม่งั้นมันก็โหดเกินไปอย่างที่เห็นนี่ขนาดนี้ยังโหดขนาดนี้เลยด้านหน้าครับ M48 แพทตันนะทีละ10ครับ1นัดครับ682ฮะได้มาน้อยหน่อยนะที่เหลือเลยนิดหนึ่งนะถอยครับมีแบทแชท AP มาช่วยคุ้มกระลาหัวอยู่คุณณรงค์ศักดิ์ลาส FV4005 ไปนะตอนนี้ปืนเสียหายด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีเพื่อนเข้าไปช่วยนะตามอยู่ครับตอนนี้8-9ครับมีแบทแชทมาช่วยก็ดีฮะแบทแชทโหลดเร็วดีเราเน้นดาเมจเขาเน้นเป็นชุดนะฮะตอนนี้คุณณรงค์ศักดิ์
เดินกลับครับน่าจะไปดีเฟนส์ฐานตัวเองนะน่าจะไปกันบ้านอ้าวแบทแชทเราเจอ M53/M55เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงคุณณรงค์ศักดิ์กดซ่อมไปแล้วนะซ่อมปืนไปแล้วเรียบร้อยมุมกดก็ไม่ค่อยดีนะโดนลบไปอีก1เหลือลบ5หรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะคือจำได้แค่ว่าโดนลบไป1อ่ะลบไป1องศานี่ระยะมองดีมากเลยนะผมดูแล้วเนี่ยเจ๋งมากตอนนี้ทำดาเมจไป 5,200 นะ 4Q นะครับด้านหน้าเพื่อเราเห็น RU 251เอาหายไปแล้วหายไปไวมากเจอครับด้านบนครับ T6 E5 ครับโดนเข้ามา1ทีนะฮะ243แลกกันได้นะคนละนัด243กับ700กว่านี่แลกกันได้นะ ตอนนี้ก็เอาบ้านบังครับขึ้นไปก็ไม่น่าจะดีนะไม่น่าจะดีเท่าไหร่แบทแชท AP เดินกลับฐานแล้วตอนนี้ตามอยู่2คะแนนนะ9-11ดนตรีมาอีกแล้วดนตรีเหมือนจะรู้มันต้องรู้อะไรสักอย่างแล้วคุณณรงค์ศักดิ์ก็ไปครับคนเดียวครับไม่กลัวใครด้วยถ้าไปจ้าเอ๋ใครนี่แย่แน่นะแย่แน่เลยเขามากันหลายๆคันนี้แย่แน่เลยเอ้าเจอฮะแต่ว่าคันนี้ไม่มีปัญหานะฮะ เดินมาเก็บมะเออ M53 ก็ดีนะเขาก็ยืนให้เก็บง่ายๆนะฮะก็โชคดีไป ได้กลับลงรถไวหน่อยคุณณรงค์ศักดิ์เดินกลับครับเดินกลับที่เดิมฮะคุณณรงค์ศักดิ์นี่เขาเล่นมุมมองแบบสูงมากเลยนะสูงมากเลยนะคือมันมองได้กว้างก็จริงนะแต่ว่าบางทีมันจะไม่เห็นพื้นที่ที่เราเดินอยู่ข้างหน้าบางทีอาจจะแบบเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยเออด้านหน้าครับเห็น RU251ครับเอายังไงฮะ ตะแคงไปแล้วนะโหเนี่ยฮะพอมุมสูงเนี่ยมองจากมุมสูงเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะมีมีเนินอะไรบางทีมันมองไม่ทันมองไม่เห็นอะตะแคงซะงั้นนะฮะจะเรียกเพื่อนมาช่วยไหมมีแบทแชทนะแบทแชท155-158นะวิ่งมาแล้วก็วิ่งไปนะก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเออเอาแล้วยังไงฮะจบแค่นี้เหรอ ใครจะมาช่วยเหรอคราวนี้ไม่ได้เรียกให้ใครช่วยด้วยนะยังไงครับดิ้นรนฮะดิ้นรนเอาตัวรอดเอาขึ้นได้เฉยเลยอ่ะเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นนะเออล้มเองลุกเองได้นะสุดยอดนะเฮ้ยดีลุกขึ้นมาแล้วแบบยังไงฮะได้คิวด้วยนะเออเฮ้ยเจ๋งอ่ะแม่ไม่ต้องพึ่งใครนะเจ๋งดีแล้วไฟไม่ขึ้นเอาไฟขึ้นไปแล้วนี่ไฟขึ้นไปแล้วเออไฟขึ้นไปแล้วเนาะได้คิวไปนะเอายังไม่เข็ดยังไม่เข็ดนะคิวอายุ251ไปนะครับตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วนะ11เท่านะครับที่ฐานครับมีเพื่อนเห็นไทย5เฮฟวี่นะโอ้ไทย5นี่น่ากลัวมากสำหรับแพทนี้น่ากลัวจริงๆหนาขึ้นนะแล้วก็มีปืนขนาด15เซนมานะฮะคุณณรงค์ศักดิ์ไปช่วยครับอย่าเดินไปที่เดิมนะเดี๋ยวหงายเก่งอีกเดี๋ยวนอนอีกนะไม่ไหวเอาเจอครับเจอสกอร์เปียน G อยู่ด้านหลังนะสกอร์เปียน G มากับ T6 E5 นะครับคุณณรงค์ศักดิ์ก็ไปแล้วฮะไม่อยู่แล้วครับอยู่ทำไมฮะมาทั้ง2คันนะครับไปช่วยยิงไทย5ดีกว่าไทย5ยิงยากนะครับไปแล้วครับนี่ถ้าเป็นแพทเก่าเนี่ยวิ่งปลูดไปแล้วเนี่ยนี่ดูนะฮะดูความเร็วนะขึ้นมา43 44 45นะ46ค่อยๆขึ้นแบบช้ามากอ่ะขึ้นมา50แล้วอ่ะจะถึง60มั้ยเนี่ยโดนเนิร์ฟไปผมว่ามันเห็นผลพอสมควรเลยนะในเรื่องของความเร็วเนี่ยในเรื่องของความเร็วไม่งั้นแบบวิ่งยิงกันสบายเลยอ่ะแล้วมันแม่นอยู่แล้วด้วยนะ
มาถึงแล้วนะไทย5ดวลกับดีเฟนเดอร์นะครับอ้าวใครยิงแล้วเรียบร้อยครับเข้ามาคิวไทย5ไปแต่ว่าช่วยเพื่อนไม่ทันนะช่วยดีเฟนเดอร์ไม่ทันก็คะแนนเท่ากันฮะ12เท่าเหมือนเดิมครับโหลด15วิโหลดนานกว่าเดิมก็จริงนะแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ยังแบบมันก็ยังไวอยู่เนี่ยเพิ่งยิงแป๊บๆเนี่ยโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเออแต่เรื่องความเร็วนี้เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนมากนะเอ้าเจอ26 E5 ครับกำลังเล็งแบทแชทเลยนะนี่นะ769ครับมากับสกอร์เปียน G ด้วยนะที26 E5 อีกนัดเดียวนี้กลับลงรถแน่นอนนะฮะแบทแชทอาร์ตี้นะก็ช่วยยิงนะแต่ว่าไม่โดนนะเนี่ยโดดเสร็จแล้วมี T92 ยิงเข้ามาแต่ทีก็2ยิงไปโดนแล้วก็คุณณรงค์ศักดิ์ก็คิวไปอีกแล้วนะ8คิวไปแล้วนะครับสกอร์เป็น G ครับวิ่งดิ่งเข้ามาแล้วนะฮะแรกก็แรกนะครับมาคนละนัดนะฮะโดนเข้าไป476คุณณรงค์ศักดิ์บอกขอคืนครับเน้นๆนะนี่ครับนัดเดียวครับนัดเดียวไปหวันเลยฮะกลับลงรถไป 9คิวไปแล้วนะฮะนี่โดนเนิร์ฟนี่ขนาดโดนเนิร์ฟไปแล้วนะ9คิวแล้วนะฮะแล้วดนตรีก็รู้งานจริงๆด้วยแม่จังหวะที่แบบปะทะนี่ดนตรีขึ้นมาตื่นเต้นตลอด9คิวกับดาเมจอีก 8,543 นะฮะแบทแชท AP ครับนำไปแล้วครับคันสุดท้ายครับ T92 HMC แบทแชทกะกะไปเก็บนะโดนนัดเดียว 1,600 แล้วแล้วเขาก็เพิ่งจะยิงไปแล้วด้วยนะฮะคุณณรงค์ศักดิ์ยิ้มเลยนะบอกหวานละไม่ต้องรีบร้อนนะเดินเข้าไปยิงแบบชิวๆฮะมาให้ฉันยิงซะดีๆจะหนีไปไหนอย่าคิดว่าหนีพ้นนะคุณณรงค์ศักดิ์ไม่รีบอยู่แล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่รีบยิงนะเขาเอาแบบเน้นๆอยู่แล้วนะฮะนี่มีซูมด้วยเรียบร้อยครับผมมาดูคะแนนที่คุณณรงค์ศักดิ์ทำกันไปนะดูเหรียญนะเพียบนะครับนี่ขนาดโดนเนิร์ฟนะโดนเนิร์ฟไปเยอะเหมือนกันนะโอ้โหยิงไปไม่น้อยนะก็ได้เอททังเกอร์มานะครับบรีเซอร์นะครับดิวริสไฟฟอยเอฟเฟกต์พูลมิดเดิลนะอันนี้ต้องทำลายไป10หรือมากกว่านะถึงจะได้เหรียญอันนี้นะไม่ได้ว่าจะได้มาง่ายๆนะพูลมิดเดิลนะฮะไฮคาลิเบอร์นะครับแทงเกอร์สไนเปอร์แล้วก็ท็อปกันท็อปกันนี่6คันขึ้นไปนะคิว6คันขึ้นไปก็ได้แล้วนะครับได้เงินมา 54,273 นะครับค่าประสบการณ์ 1,445 นะครับคุณณรงค์ศักดิ์ใช้ชื่อในเกมว่า Mr. Underscore Monkey Plans นะฮะมีแคลนอยู่ SOA นะครับดูรายชื่อนะโอ้โหยิงไปกี่คัน3 4 5 6 78 9 10 11 12คัน12คันนะดาเมจนะทำเป็นอันดับ1 9,043 คิวไป10คันค่าประสบการณ์เพียวๆนี้ 1,314 นะเหรียญอีก7เหรียญนะโอ้โหยิง16เข้า16เจาะเกราะ16โหดไหมฮะยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะใครบอกว่าเนิร์ฟแล้วกากนี่ไม่ใช่นะยังโหดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันก็สมควรจะโดนเนิร์ฟแหละมันเก่งเกินมันเก่งเกินไปนะขนาดนี้โดนเนิร์ฟแล้วยังผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะมันก็ยังโอเคอยู่อะเออดาเมจรวม 9,043 นะครับยิงจากระยะไกลกว่า300เมตรเนี่ย 4,548 นะครับจากเงินที่ได้มานะ 54,000 นะครับหักค่าซ่อมไป 11,946 แล้วก็ค่ากระสุน 3,100 31,200 นะครับเหลือเงินมาใช้ 11,127 นะครับเรื่องเงินไม่ต้องไปสนใจฮะเพราะว่าเทียร์10นะฮะได้เงินก็โอเคนะครับไม่ได้เงินก็ธรรมดานะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยสุดยอดฮะสุดยอดมากแสดงให้เห็นถึงว่าถึงจะเนิร์ฟไปก็ยังเทพอยู่นะผมว่ามันยังเทพอยู่เพราะว่ามันยังแม่นอยู่ไงแล้วดาเมจก็ไม่น้อย15วิก็เพิ่มระยะการโหลดอีก15วิตอนนี้เป็น15วินะที่คุณณรงค์ศักดิ์เขาเล่นนะแต่ว่า
ถ้าเต็มๆเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นแต่ผมว่ามันก็ยังโอเคอ่ะทำดาเมจขนาดเนี้ยนะยังโหดอยู่โหดอยู่ใช้ได้นะก็เป็นรถที่น่ากลัวอีกคันหนึ่งยังน่ากลัวอยู่นะแล้วก็เกมนี้สุดยอดมากนะขอบคุณคุณณรงค์ศักดิ์มากสำหรับคลิปสนุกๆแบบนี้นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะฮะแล้วก็พบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ